หลังจากที่ผู้เรียนนะครับได้เรียนผ่านแล้วส่งหัวข้อนะครับได้แก่หัวข้อองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็หัวข้อหลักการทํางานของคอมพิวเตอร์มาแล้วนะครับในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในหัวข้อนะครับภาษาคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งก็จะมีหัวข้อย่อยหลายหัวข้อนะครับอาทินะครับวิวัฒนาการของภาษาคอมพิวเตอร์นะครับการเลือกใช้ภาษาคอมพิวเตอร์นะครับการแปลโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์แล้วก็สุดท้ายก็คือนะครับพัฒนาการการเขียนโปรแกรมภาษาครับ ภาษาคอมพิวเตอร์วิวัฒนาการของภาษาคอมพิวเตอร์ลักษณะที่คล้ายคลึงกันของภาษาคอมพิวเตอร์ทุกภาษาก็คือจะต้องมีคำสั่งดังต่อไปนี้ 1. คําคำสั่งรับข้อมูลและแสดงผล 2. คํคำสั่งคำนวณ 3. คํคำสั่งที่มีการเลือกทิศทาง 4. คํคำสั่งให้นำโปรแกรมหรือข้อมูลออกมาจากหรือส่งเข้าไปเก็บในสื่อ วิวัฒนาการของภาษาคอมพิวเตอร์ดังภาพฮาร์ดแวร์มัชชีนแลงก s e m b l เซมบลีแลงก i g ไ l e เลเวลแลงก g e ได้แก่ fortanc และ pascal ภาษาเครื่องมัชชีนแลงก g e เป็นภาษาหรือคำสั่งที่ใช้ในการสั่งงานหรือติดต่อกับเครื่องได้โดยตรงลักษณะส,สำคัญของภาษาเครื่องคือเขียนอยู่ในรหัสของเลขฐานสอง ซึ่งความจริงคือลักษณะของสัญญาณทางไฟฟ้าเพื่อสะดวกในการเขียนโปรแกรมจึงได้แปลงลักษณะสัญญาณไฟฟ้าให้ตรงกับรหัสของเลขฐานสองมีลักษณะ2ตัวคือ0กับ1โดย1มีสัญญาณไฟฟ้าและ0คือไม่มีสัญญาณไฟฟ้าภาษาเครื่องมัชชีนรังเก e ชุดคำสั่งเป็นรหัสของเลขฐาน16เรียกว่า Machine Code หรือ Operation Code ซึ่งเครื่องจะมีการเปรียบเทียบให้เป็นเลขฐานสองอีกทีหนึ่ง Operation Code คือรหัสคำสั่งที่บอกให้เครื่องทำงาน Operance คือส่วนที่เก็บตำแหน่งของข้อมูลเป็นส่วนที่บอกให้ทราบว่าจะนำข้อมูลส่วนใดมาทำงานและจะนำผลลัพธ์ไปเก็บที่ใดภาษาเครื่อง Machine Language ข้อดีของภาษาเครื่องได้แก่คำสั่งใดๆที่เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ทันทีมีประสิทธิภาพและยังสามารถสร้างคำสั่งใหม่ๆขึ้นมาได้โดยที่ภาษาอื่นทำไม่ได้ต้องการหน่วยความจำและซอฟต์แวร์อื่นๆเพียงเล็กน้อยข้อเสียของภาษาเครื่องโปรแกรมมีความยาวมากมีความยุ่งยากในการเขียนโปรแกรมและจดจาได้ยากโปรแกรมภาษาเครื่อง ที่เขียนมาใช้งานกับคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งจะไม่สามารถนำไปใช้กับเครื่องอื่นได้ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องเรียนรู้ถึงระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดีภาษา SMB SMB l a แ g u เซง u หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภาษาสัญลักษณ์ซิม o บ l i l แ n ง u a g e หรือภาษารุ่นที่2เป็นภาษาที่พัฒนามาจาก c h i ชีนแ n ง u a g e โดยใช้สัญลักษณ์ข้อความหรือ n e m o n i c Code แทนการใช้รหัส เลขฐานสองทำให้สะดวกในการเขียนโปรแกรมมากขึ้นภาษา s m b เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์จะรู้เพียงภาษาเครื่องเท่านั้นเมื่อได้รับข้อมูลเครื่องจะไม่สามารถทำงานได้ทันทีจะต้องเปลี่ยนหรือถูกแปลงให้เป็นภาษาเครื่องก่อนนั่นคือต้องเพิ่มขั้นตอนการทำงานของเครื่องอีกขั้นหนึ่งคือการแปลภาษา s m b ให้เป็นภาษาเครื่องตัวแปลภาษา s m b เรียกว่า assembler ตัวอย่างภาษา s m b มีดังนี้ภาษาระดับสูง (High-level Language) เป็นภาษายุคที่4เป็นภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมได้สั้นกว่าภาษายุคเก่าลักษณะเป็นภาษาธรรมชาติ (Natural Language) คล้ายภาษาพูดของมนุษย์จะช่วยในเรื่องของการสร้างแบบฟอร์มบนหน้าจอเพื่อจัดการเกี่ยวกับข้อมูลรวมไปถึงการออกรายงานตัวอย่างเช่นภาษาสภาษาคอมพิวเตอร์ การเลือกใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาที่เหมาะสมกับการใช้งานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ใช้สำหรับเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับสูตรและสมการหรือหาฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ทำการคำนวณหาค่าต่างๆได้ง่ายขึ้นเช่นภาษา Fortran ภาษา Basic ภาษา Pascal และภาษา C ภาษาที่เหมาะก,กับการใช้งานทางด้านธุรกิจหรือพาณิชยกรรมได้แก่ภาษา โคบอลภาษา RPG เป็นภาษาที่สามารถประมวลผลได้มากและแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบที่ใช้งานและคำนวณอย่างง่ายซึ่งเป็นลักษณะของงานธุรกิจภาษาใช้สำหรับงานจำลองแบบการจำลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์ต้องอาศัยการวิเคราะห์และการวิจัยดำเนินงานเป็นหลักเช่นการจำลองแบบระบบงานบริการต่างๆเช่นงานธนาคารงานโรงพยาบาลเป็นต้น ภาษาที่เหมาะกับงานประเภทนี้ได้แก่ภาษาซิมส c r i ปตภาษา SPSS เป็นต้นภาษาที่ใช้เฉพาะงานงานบางประเภทจะต้องใช้ภาษาสำหรับเฉพาะงานนั้นๆเช่น,นภาษา APT ใช้ในการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบการทำงานของเครื่องจักรบ,บางชนิดภาษา CoGO หรือ Coordinate Geometry ใช้สำหรับงานวิศวกรรมโยธาบางอย่างภาษาคอมพิวเตอร์แต่ละภาษา จะทำงานได้ดีจะต้องมีการแปลงภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่องก่อนโดยการใช้งานโปรแกรมโปรแกรมแปลภาษาที่เรียกว่า interpreter หรือ compiler อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ละภาษาจะมีตัวแปลภาษาเฉพาะสำหรับโปรแกรมนั้นๆซึ่งไม่สามารถทำงานร่วมกันได้การเขียนชุดคำสั่งนี้ไม่ว่าจะเขียนด้วยภาษาอะไรก็ตามเราจะเรียกว่าโปรแกรมต้นฉบับ หรือซอสโปรแกรมหรือซอสโค้ดจากนั้นเราต้องทำการแปลงภาษาเครื่องที่จะใช้เรียกใช้งานได้เรียกว่า execute program 1. การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา a s s e m b จะต้องใช้แปลงภาษาที่เรียกว่า assembler 2. การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูงการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา a s m b จะใช้ต้องแปลภาษาที่เรียกว่า assembler ดังภาพ โปรแกรมต้นฉบับภาษา SMB ตัวแปรภาษาหรือ a s s e m b l e r รหัสภาษาเครื่องการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูงมีวิธีการแปลงสองประเภทคือการแปลทีละคำสั่งเรียกว่า interpreter เช่นภาษา Basic ดังภาพโปรแกรมต้นฉบับ interpreter รหัสภาษาเครื่องการแปลภาษาด้วย interpreter คอมพิวเตอร์จะอ่านคำสั่งเข้ามาทีละบรรทัดแล้วจะทำการแปลและทำงานไปตามคำสั่งนั้นจนเสร็จจึงไปอ่านคำสั่งบรรทัดต,ต่อไปการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูงอีกประเภทคือคอมไพเลอร์ iler, ดังภาพโปรแกรมต้นฉบับคอมไพเลอร์ iler, รหัสภาษาเครื่องโดยจะทำการแปลงโปรแกรมต้นฉบับทั้งหมดให้เป็นรหัสภาษาเครื่องและถ้าพบข้อผิดพลาดก็จะแจ้งออกมา ข้อดีคือการแปลงแบบนี้ก็คือจะทำงานได้เร็วขึ้นเพราะเครื่องไม่ต้องแปลอีกเมื่อถึงคำสั่งถัดไปสรุปการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูงมีวิธีการแปลงสองประเภทคือ 1. interpreter ลักษณะการทำงานคือแปลทีละคำสั่งและทำตามคำสั่งนั้นทันทีใช้เนื้อที่หน่วยความจำน้อยการทำงานเป็นวงรอบจะทำงานช้า พราะต้องแปลทีละคำสั่งการแก้ไขโปรแกรมทำได้ง่ายเครื่องจะแปลเฉพาะบรรทัดที่แก้ไขใช้ภาษาเบสิกภาษา apl 2. c o คอมไพเลอร์ลักษณะาการทำงานคือแปลจนหมดแล้วจึงทำงานตามคำสั่งในโปรแกรมใช้เนื้อที่ในหน่วยความจำมากการทำงานเป็นวงรอบจะทำงานเร็วเพราะนำเอาอ็อบเจกต์โปรแกรมไปใช้การแก้ไขโปรแกรมเมื่อแก้ไขเสร็จ จะต้องทำการแปลงใหม่ทุกครั้งใช้กับภาษา c o b o l f o r t r a n และภาษา C เป็นต้นพัฒนาการการเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูงแบ่งได้ดังนี้ 1. non structure programming 2. structure programming 3. object oriented programming หรือ OOP non structure programming ภาษารุ่นเก่าอาทิภาษาเบสิก ภาษาโคบอและภาษาพอแทนเป็นต้น Structure p โปร r กร m i n g ภาษารุ่นใหม่ได้แก่ภาษาพลัสคารภาษา C ภาษา C++ เป็นต้น Object Oriented Programming หรือ OOP โปรแกรมเชิงวัตถุคือการสร้างคลาสและ o ็ j e c t กเช่นภาษา Java ภาษา Python ภาษา PHP และภาษา JavaScript เป็นต้น สำหรับในหน่วยที่1น,นะครับเราก็ได้เรียนรู้ในหัวข้อองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์นะครับหลักการทํางานของคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ภาษาคอมพิวเตอร์แล้วนะครับผู้เรียนเริ่มที่อยากจะเป็นนักพัฒนาโปรแกรมหรือยังครับหรือว่าอยากเป็นโปรแกรมเมอร์หรือยังครับนะครับในหัวข้อถัดไปนะครับผู้เรียนสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้